ก็แน่นอนพื้นเพบ้านเกิดก็หน้าตาเงี้ยต้องเป็นลูกครึ่ง ที่ไหนลอสแอนเจลิสหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะก็เป็นคนกรุงเทพแต่กำเนิดเลยนะครับ เกิดที่โรงพยาบาลหัวเฉียวรู้จักไหมอยู่ในกลางเมืองเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนกรุงเทพคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจริงๆคุณพ่อจะเป็นคนอะไรปากใต้บ้านเราอะฮะนะครับแล้วก็มาอยู่ในกรุงเทพนานพอสมควรแล้วก็มาเจอกับคุณแม่ที่กรุงเทพซึ่งแม่ก็จะเป็นคนมีเชื้อสายจีนนะฮะซึ่งเป็นจีนมาจากทางสิงคโปร์แล้วอากงอาม่าก็เดินทางข้ามเครื่องบินมาผู้เล่นฮะสมัยนั้นยังไม่หลากหลายขนาดนั้นคือก็ข้ามน้ำข้ามทะเลกันมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละแล้วก็นั่นแหละก็คุณพ่อคุณแม่ได้เจอกันที่กรุงเทพก็เลยกำเนิดเกิดผมมาเป็นเอพินันนะฮะในวันนั้นครับพื้นเพบ้านเป็นคนที่ครอบครัวที่แบบสบายง่ายๆแต่ก็มีความเป็นระเบียบของบ้านอยู่อย่างเช่นแม่ก็จะมีความที่ช่วงตรุษจีนก็จะบอกว่าห้ามทำอย่างนี้ตามสไตล์ของคนจีนนะแล้วก็จะมีกฎระเบียบที่ขอร้องกันไว้เลยว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับตั้งแต่เด็กก็คือพ่อแม่จะขอเลยว่าทำอะไรก็ได้นะครับลูกจะเป็นอะไรก็ได้โตขึ้นมายาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเวลาให้เวลาลูกเต็มที่ทำการบ้านก็ทำไปถึงเวลาก็ไปทำไปแล้วก็มีเวลาให้เรารีแลกซ์บ้างอย่างเช่นไปเล่นเกมไปเตะบอลกับเพื่อนไปแม้กระทั่งเล่นอะไรนะเล่นหมากเก็บกับเพื่อนผู้หญิงเนี่ยก็มีนะอารมณ์คือตอนเด็กจะมีข้างบ้านเนี่ยฝั่งซ้ายมือบ้านเราจะเป็นเพื่อนผู้หญิงก็จะมีพี่น้องผู้หญิงอยู่3คนนะครับผมจะมีพี่น้อง3คนคือผมเป็นคนโตแล้วก็จะมีน้องผู้หญิงคนเล็ก2คนนะฮะน้องน้องสาว2คนเลยฝั่งด้านซ้ายจะเป็นเพื่อนบ้านกลุ่มผู้หญิงเลย3พี่น้องเลยผู้หญิง3คนเลยด้านขวาก็จะเป็นกลุ่มพี่น้องผู้ชายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบาลานซ์ชีวิตของเพื่อนกลุ่มซ้ายและขวานะครับอย่างเช่นตอนแรกก็คือไปเตะบอลก่อนไม่ใช่คือเพื่อนผู้หญิงจะกลับมาก่อนผู้หญิงต้องกลับบ้านก่อนใช่ไหมฮะก็ต้องเจอกลุ่มเพื่อนผู้หญิงก่อนเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะเล่นอะไรบ้างก็จะเล่นตุ๊กตาตุ๊กตาอย่างเช่นที่เป็นกระดาษนะครับมาพับตุ๊กตากระดาษเนี่ยเธอเป็นยังไงบ้างมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วจะมีโมเมนต์นึงก็คืออย่างเช่นอ้าวได้เป็นพ่อพอเรากลับบ้านปุ๊บอ้าวคุณพ่อกลับมาแล้วกูตายแล้วเป็นพ่อตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยก็แบบแค่เด็กก็เป็นพ่อแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความเป็นพ่อนะพ่อกลับมาแล้วพ่อกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างแม่ทำอาหารให้ลูกหรือยังอะไรเงี้ยเขาก็เตรียมทำให้แล้วก็จะเป็นตุ๊กตาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีก็จะมีการสร้างบ้านขึ้นมาถ้านึกถึงเตียงที่แบบเป็นพับได้3พับอะเตียงผ้าใบอะซึ่งมันพับมาเสร็จปุ๊บปึ้งมันจะกลายเป็นบ้านเราจะเอาตัวเข้าไปนั่งอยู่ในเตียงผ้าใบตรงนั้นอะแล้วก็นี่คือบ้านของเรานะแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เล่นกับผู้หญิงแม้กระทั่งหมากเก็บก็เหมือนกันนะต้องเล่นให้ได้ปุ๊บอย่างเงี้ยต้องมือเราใหญ่ไงเราก็จะแบบโชคดีในการที่แบบมือใหญ่กว่าผู้หญิงกวาดฟึบเล่นได้มากกว่าแม้กระทั่งโดดหนังยางก็มีเล่นได้ทุกอย่างโดดหนังยางคือมาแล้วคือเรามาปุ๊บทุกคนจะดีใจมากเพื่อนผู้หญิงแบบนี่คือตัวพิเศษเลยตัวเต็งของทีมเพราะว่าคือหนังยางมันจะมีท่าพิเศษท่าอะไรก็ได้ที่อย่างเช่นกระโดดให้ผ่านเราก็จะมาเลยตีลังกาคือปุ๊บแล้วก็แบบกระโดดตีลังกาทายาไว้ก่อนปึ้งเข้าไปข้ามได้โอ้โหเราจะแบบเป็นฮีโร่ของกลุ่มเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยครับในขณะที่จะมีการแย่งชิงตัวกันเล่นกับผู้หญิงอยู่ผู้ชายมาแล้วเฮ้ยเตะบอลโอเคก็นึกถึงหนังเรื่องแฟนฉันเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะใช่เลยมีทั้งเพื่อนผู้หญิงและผู้ชายก็เล่นกับผู้ชายก็เตะบอลเสร็จปุ๊บก็ต้องให้เวลาเพื่อนต่อเพราะว่าโดนผู้หญิงเบียดมาแล้วนะครับก็ต้องให้เวลาเพื่อนผู้ชายต่อในการที่ไปเล่นเกมต่อผู้ชายจะมีสิ่งกิจกรรมอะไรเยอะมากหน่อยนะอย่างเช่นเตะบอลเล่นเกมร้องเพลงเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยซึ่งผมเล่นกีตาร์ไม่เป็นนะก็เป็นนักร้องอย่างเดียวนะครับเพื่อนก็จะเล่นไปตึ้งแล้วก็ไปเล่นเกมกันต่อพ่อก็จะมาตามเพราะว่าเหมือนที่ว่าไงที่บ้านก็จะมีความสติ๊กคือเรื่องเวลาด้วยอย่างเช่นดึกมากเกินไปไม่ได้นะต้องเข้านอนเวลานี้นะเพราะเดี๋ยวเช้าจะไปเรียนไม่ทันนะครับถึงเวลาปุ๊บพ่อจะมาละกับแม่สลับกัน2คนพร้อมกับอาวุธคู่กาย
ในการพิฆาตเด็กพิฆาตเด็กดื้อนะครับสมัยนี้คือดาบพิฆาตอสูรสมัยนั้นคือไม่ใช่สมัยนั้นคือเป็นไม้เรียวพิฆาตเด็กดื้อบางทีถึงขนาดต้องมีไม้กวาดด้ามไม้กวาดพิฆาตเด็กดื้อก็มีนะครับถ้าอย่างเช่นเจอเหตุการณ์หนักๆอะไรก็จะต้องถึงขนาดหยิบอะไรเจอแม่เจออะไรปุ๊บไม้ดาลมาแล้วไม้ตะบองอะไรเงี้ยมาเลยนะเออคือมาจากวัดไหนก็ไม่รู้อ่ะเอาไว้คอระฆังใช่ป่ะปงเป้งปงเป้งมีใหม่เลยวางไว้ข้างประตูแม่หยิบเจอปุ๊บมาเลยหูก็แบบแค่เห็นก็เฮ้ยมันแล้วเจอเข้าไปทีแบบคืออารมณ์แม่ก็เหมือนว่าถามว่าเขาดุขนาดนั้นไหมเขาก็เหมือนพ่อแม่อยากให้ลูกอยู่ในกรอบอยู่กับเวลาที่มันเป็นระเบียบอะไรเงี้ยถ้าเด็กหลุดจากกรอบปุ๊บพ่อแม่ส่วนนั้นก็ต้องใช้อุปกรณ์เสริมแบบนี้ตัวช่วยอย่างเงี้ยมาช่วยในการกำราบเด็กดื้อนะครับก็ได้จากสิ่งที่พ่อแม่นั่นแหละที่เขาสติ๊กแบบนี้ก็ทำให้เราอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบมาตลอดเลยนี่นะคะเป็นที่นิยมในเด็กเป็นที่นิยมในเด็กฮะดาบพิฆาตอสูรกระบองพิฆาตอสูรครับโตขึ้นมาแหละจริงๆพ่อแม่เนี่ยไม่เคยคาดหวังเลยว่าเราโตขึ้นมาจะเป็นอะไรอ๋อใช่ใช่เขาบอกว่าหน้าตาเงี้ยต้องไปเป็นนายแบบโอ้ แบบไหนไม่รู้ผู้เล่นพ่อแม่เป็นคนที่ไม่คาดหวังกับชีวิตของลูกเลยไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามพ่อแม่บอกเสมอว่าให้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบอยู่ในธรรมะธรรมโมมากนะครับแล้วก็พ่อเนี่ยก็เหมือนกันก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งพ่อและแม่จะเป็นคนที่อยู่ในศีล5มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีแบบอย่างที่ดีปุ๊บเราก็จะมีความเป็นเขาจะมีความเป็นไอดอลให้กับเราละพ่อแม่จะเป็นไอดอลให้กับผมในการดำเนินชีวิตในการเป็นแบบอย่างให้กับเราอย่างเช่นแม่ก็จะบอกว่าเหมือนที่เคยบอกว่ายาเสพติดไม่ยุ่งเพราะฉะนั้นพอเราไปเรียนปุ๊บว่าอะไรนะสุราเมลยะมัชฌะปมาทฐานาอันนั้นคือมันคือหนึ่งในยาเสพติดที่เด็กสมัยก่อนถูกตั้งไว้ว่าเนี่ยปึ้งกากบาทนะมันคือยาเสพติดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวผมจะเป็นคนที่สิ่งหนึ่งที่ภูมิใจในชีวิตคือไม่เคยแตะแอลกอฮอล์เลยด้วยอะไรก็ไม่รู้คือไม่ได้หมายความว่าคนที่ทานอยู่มันจะไม่ดีนะก็ต้องยอมรับว่าในยุคนี้มันเป็นสิ่งที่อย่างที่แม่บอกว่าให้ลองดื่มดูสิลองกินดูสิจะได้เข้าสังคมได้ในสมัยนั้นแต่ผมกลับรู้สึกว่าผมไม่ยุ่งดีกว่านะครับผมไปกินนมดีกว่าเข้าตู้เซเว่นอะไรเงี้ยแบบมันไม่มีแรงจูงใจในการที่จะไปลองมันอ่ะพอคิดว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์กับตัวเองไหมหนึ่งคือเราเป็นคนใช้เสียงอยู่ใช่ไหมครับแล้วแอลกอฮอล์มันแค่ดื่มไปปุ๊บมันก็เข้าไปที่คอเราไปที่ระบบเส้นเสียงของเราอะไรเงี้ยมันจะทำลายเส้นเสียงเราไหมถ้าเราต้องใช้งานมันอยู่ก็เลยไม่มีแรงจูงใจในการที่จะไปสนใจมันไปยุ่งเกี่ยวกับมันกินเข้าไปแล้วเป็นไงอ่ะก็มึนก็เมาสิเพราะฉะนั้นคุณตำรวจครับที่ฟังอยู่นะฮะถ้าเจอหน้าผมบอกได้เลยนะฮะไม่ต้องเป่าแอลกอฮอล์นะครับผมไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ในชีวิตนะครับ เออจริงจริงคืออยากบอกตำรวจจริงๆครับเวลาเจอด่านครับไม่ต้องเป่านะผมไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ในชีวิตได้เลยนะจริงๆนั่นแหละก็เลยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอะไรแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็คาดหวังแค่ว่าโตขึ้นเนี่ยขออย่างเดียวคือเป็นคนดีนะครับอะไรก็ได้ทำอาชีพอะไรก็ได้ที่เป็นคนดีแค่นั้นพอฮะก็เริ่มต้นจากการไปทำงานวิทยุแบบจริงจังนะครับเป็นคนอ่านข่าวก่อนแต่ว่าก่อนจะเป็นคนอ่านข่าวเนี่ยผมเริ่มจากการเป็นผู้ช่วยดีเจก่อนนะครับก็มีเวลาครึ่งวันจากการที่เราว่างช่วงครึ่งวันตอนเช้าเรียนบ่ายก็จะว่างก็ไปทำงานเป็นผู้ช่วยดีเจนะครับแล้วก็ขยับไปเป็นนักข่าวสัมภาษณ์ดารานักแสดงตามกองถ่ายเพื่อจะมาทำเป็นวอกซ์พ็อปออกในวิทยุแล้วก็ขยับมาเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับพอดีมีตำแหน่งว่างก็เป็นคนอ่านข่าวในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์เริ่มจากตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็พอมีจังหวะเสร็จปุ๊บซึ่งตรงนั้นจะเป็นสิ่งที่ได้จากการฝึกก่อนจะอ่านข่าวได้ก็คือต้องมีพี่หัวหน้าฝ่ายข่าวเนี่ยฝึกก่อนฝึกเรื่องของการพูดให้ชัดรอเรือรอลิงคำควบกล้ำพูดยังไงให้ชัดเจนให้เป็นธรรมชาติการอ่านข่าวต้องเริ่มต้นหัวข่าวยังไงจบท้ายยังไงอะไรเงี้ยครับก็ได้จากการฝึกกับพี่คนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นผมได้สกิลของการพูดชัดอ่านหนังสือให้ชัดจากการอ่านข่าวมาแล้ว
ถัดมาก็คือเป็นดีเจนะครับการเป็นดีเจเนี่ยก็ตอนนั้นก็จะเป็นดีเจในช่วงอีกคลื่นหนึ่งไปจัดรายการประมาณเที่ยงคืนจนถึงตีสามประมาณตีสามนะครับตีสามก็สามชั่วโมงก็จะฝึกในเรื่องของการพูดหน้าไมค์ให้เป็นธรรมชาติแต่ว่าจะมีเหตุการณ์อย่างเช่นชอบนะผมชอบช่วงเวลาอย่างเช่นก่อนจะไปจัดรายการเนี่ยก็จะมีคนฟังของเราอะนะครับก็มารอสายแล้วช่วงนั้นก็มาโทรมาแล้วโทรมาที่สถานีแล้วมารอสายไว้เพื่อจะมาคุยกับผมนะครับผมสมมติผมเริ่มจัดเที่ยงคืนปุ๊บผมก็จะไปเตรียมตัวประมาณสักห้าทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่สถานีเนี่ยนะครับที่เขารับสายมาแล้วคุณดีเจครับมีคนมารอสายคุณอยู่ครับอ๋อได้ครับก็เลยเข้าไปรับสายสวัสดีครับน้องครับแค่คุยทักทายกับเขาอะแค่เนี้ยเขาก็ดีใจแล้วเขาถามว่ามาแล้วเหรอคะพี่คะนี่รออยู่นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอเพลงหน่อยนะคะอะไรเงี้ยก็รับสายเขานะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราประทับใจจากการทำงานของเราก็ได้คนฟังเหล่านี้แหละที่คอยซัพพอร์ตของเรานะครับหลังจากเป็นดีเจแล้วเนี่ยหลังจากเป็นดีเจเนี่ยมันจะมีช่วงของการเปลี่ยนงานก่อนเป็นดีเจคลื่นเพลงสากลทั่วไปนะครับเพลงป๊อปสากลทั่วไปเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีขยับไปเป็นดีเจเพลงคลาสสิกซึ่งไม่เคยเลยไม่เคยฟังถามว่าไม่เคยฟังก็ไม่เชิงเพราะสุดท้ายเวลาตอนที่ผมไปคุยกับทางบริษัทเนี้ยเขาบอกว่าคุณเคยฟังนะเพลงคลาสสิกแต่คุณไม่รู้มันคือเพลงคลาสสิกอะไรนะครับอ้าวก็ดนตรีที่คุณฟังทั่วไปอย่างเช่นเพลงคริสต์มาสบางทีก็มีนะเพลงคลาสสิกเขาก็เล่นเพลงคลาสสิกนั่นแหละคือเพลงคลาสสิกแม้กระทั่งเมโลดี้เพลงของมือถือสมัยก่อนนะตืด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 นั่นแหละอันนั้นก็มาจากเพลงคลาสสิกนะโดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณเนี่ยกำลังฟังเพลงคลาสสิกอยู่คุณรู้จักเพลงคลาสสิกแต่คุณไม่รู้ว่านะคุณฟังเพลงคลาสสิกก็เอาละครับเพราะฉะนั้นก็เลยลองดูลองจัดรายการเพลงคลาสสิกเขาบอกว่าคุณเนี่ยเสียงได้หนึ่งคือคุณเสียงได้เสียงเป็นยังไงฮะเสียงคุณแบบเป็นคนที่แบบนิ่งๆและดูมีความน่าเชื่อถือก็ได้แล้วก็โดยการให้ผมไปฟังคลื่นวิทยุจุฬา 101.5 ก็จะเป็นคลื่นที่เป็นเพลงคลาสสิกแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะเลยก็จะมีคนที่เป็นดีเจจัดรายการเพลง2ท่านนะครับที่เขาจัดอยู่ผมก็ใช้วิธีในการไปฟังเขาแล้วก็ดูว่าเขาอ่ะจัดยังไงนะออกเพลงคลาสสิกต้องจัดแบบนี้นะรอให้เพลงจบก่อนแล้วก็ค่อยพูดมันจะเป็นเหมือนธีมของการจัดเพลงคลาสสิกนะครับก็ได้เป็นดีเจเพลงคลาสสิกแล้วก็รวมถึงไปเป็นพิธีกรให้กับดนตรีเพลงคลาสสิกด้วยเช่นรายการดนตรีในสวนลุมสวนรถไฟอะไรก็3ที่นะฮะแล้วก็เลยได้ประสบการณ์จากการเป็นพิธีกรด้วยหลังจากพอเสร็จตรงนั้นปุ๊บนะครับก็มาทำงานเป็นมาร์เก็ตติ้งที่หนึ่งนะครับชีวิตเปลี่ยนมากไม่คิดว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งได้นะครับก็มีการชักชวนจากเพื่อนว่าเฮ้ยลองมาทำมาร์เก็ตติ้งไหมก็ลองดูก็ได้เพราะว่าตรงเพลงคลาสสิกเราถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะครับเพื่อนก็เลยลองชวนไปก็เลยลองไปทำมาร์เก็ตติ้งที่หนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าทำได้แค่ประมาณ6เดือนนะฮะก็เห็นคอร์สไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตผมเลยให้ผมเข้าสู่วงการนักพากย์มันชื่อหนังสือว่าแฮมเบอร์เกอร์เป็นแมกกาซีนนะฮะแฮมเบอร์เกอร์เปิดไปซึ่งอ่านประจำนะครับเปิดไปปุ๊บหน้ากลางของหนังสือปึ้งเข้ามาทีมภาคพันธมิตรก็จะเห็นหน้าตาของนักพากย์ตึ๊ดแบบเฮ้ยคนนี้เหรอคนพากย์พระเอกพันธมิตรคนนี้เหรอนางเอกพันธมิตรอ๋อแล้วก็คนนี้เหรอคนนี้ปรากฏว่าเจอคนนึงฮะแบบอ้าวนั่นเพื่อนเราสมัยเป็นดีเจนี่ซึ่งจริงๆเอาจริงคือไม่ได้สนิทมากก็แค่เหมือนรู้จักคุ้นเคยเขาอยู่คนละคลื่นกันเขาคือคุณยุ่งนิรมนทุกนี้ก็เป็นนักพากย์อยู่เขาเขียนว่าเป็นนักพากย์ฝึกหัดของทีมพากย์พันธมิตรผมก็อ้าวเฮ้ยอยากตอนนั้นหัวสมองปึ้งเลยอยากเป็นนักพากย์ต้องทำยังไงหาทางติดต่อไปหาเพื่อนคนนี้คุณยุ่งนิรมนคนนี้ว่าติดต่อยังไงก็เลยโทรหาเพื่อนๆที่เคยอยู่สถานีวิทยุสมัยนั้นอ่ะขอเบอร์ยุ่งนิรมนหน่อยก็ได้มาก็โทรไปหาฮัลโหลยุ่งเหรอนี่เราเองนะยุ่งก็เอไหนอ่ะพอจริงๆไม่ได้สนิทกันมากไม่ได้คุยอะไรกันขนาดนั้นแค่ทักทายธรรมดาวันดีแกอะไรแค่ธรรมดาแล้วก็บอกเฮ้ยเนี่ยเราเคยอยู่ขึ้นเนี้ยนะครับแล้วก็จำได้ไหมเขาบอกจำได้ก็จำได้เอาไงล่ะคือประมาณว่าอยากเป็นพอดีเห็นเธอมาเป็นนักพากย์ฝึกหัดของทีมพากย์พันธมิตรถ้าเกิดเราอยากเป็นนักพากย์บ้างต้องทำยังไงยุ่งก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยทำเหมือนเรายุ่งบอกว่าคือยุ่งเนี่ยไปเรียนก่อนเรียนกับที่ส
มาคมนักพากย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เรียน1เดือนแล้วก็หลังจากนั้นพอเรียนเสร็จปุ๊บยุ่งก็เลยไปลองฝึกพากย์กับที่ต่างๆจนกระทั่งมาเป็นนักพากย์ฝึกพากย์ที่พันธมิตรก็เลยโอเคท่านก็เลยไปสมัครเป็นนักเรียนของสมาคมนักพากย์แห่งประเทศไทยซึ่งผมเป็นรุ่นสุดท้ายนะฮะเป็นรุ่นสุดท้ายเลยของสมาคมนี้จะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันเป็นรุ่นสุดท้ายเลยนะครับทุกวันนี้ก็มีนักพากย์ในคอร์สก็จะมีทั้งหมดประมาณ 50-60 คนด้วยกันนะครับมีหลงเหลือมาเป็นนักพากย์ประมาณ3คนในทุกวันนี้ในคอร์สผมนะครับก็จะมีเตี๊ยบนี่แหละที่เป็นนักพากย์ด้วยนะครับที่เรียนด้วยกันแล้วก็เป็นนักพากย์ด้วยในก็ยังพากย์ด้วยกันอยู่นะครับ50-60คนเป็นนักพากย์อยู่แค่ประมาณ3คนนอกนั้นก็คือไปตามทางของตัวเองต่อไปนะครับบางคนเข้ามาปุ๊บแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ใช่แค่อยากมาตามฝันของตัวเองอยากมาทดลองดูพอมาลองมาทำดูแล้วกลับรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่กลับไปเป็นตัวเขาดีกว่าไปทำงานเหมือนเดิมดีกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยแค่มาลองฝันของตัวเองดูมาลองดูแต่สุดท้ายผมก็มองว่าการมาเรียนแบบนี้มันทำให้คนที่มาเรียนเนี่ยได้ฝึกพัฒนาเพิ่มทักษะของการพูดของการพากย์ของการอ่านออกเสียงของการอะไรก็ตามที่ทำให้เขาเนี่ยเอาไปพัฒนาการทำงานของเขาต่อไปอย่างเช่นแค่คุณแม่เนี่ยแค่คุณแม่หรือคุณยายเนี่ยมาลงเรียนคอร์สนี้แล้วสามารถเอากลับไปความรู้ทั้งสามเนี้ยเอากลับไปอ่านนิทานให้หลานฟังให้ลูกฟังและสนุกขึ้นให้ลูกแบบเห็นภาพนะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเอ้ยแค่นี้หรือว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วทุกอย่างมันสามารถทำให้ไปเพิ่มทักษะของเขาอะหรือการที่เอากลับไปแล้วไปกล้าพรีเซนต์หน้าห้องสามารถพูดให้ทุกคนเนี่ยสนใจในสิ่งที่เราพูดได้แค่นี้ก็ถือว่าได้รับประโยชน์จากการมาเรียนแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่บางคนที่จะกลับไปโดยที่ไม่ได้เป็นนักพากย์ก็ได้แต่เขาก็ได้อะไรกลับไปนะครับนั่นแหละคือการที่มาเริ่มต้นจุดของการเป็นนักพากย์เสียนะครับเป็นคนนิสัยที่หลากหลายมากเอาจริงคือผมรวมมิตรทุกอย่างเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงบางทีอยากอยู่นิ่งๆก็อยู่นิ่งๆคือนอนอยู่เฉยก็นอนได้เป็นคนที่ทำอะไรซ้ำซากจำเจได้สามารถกินอาหารแบบเดิมได้คะน้าหมูสับไข่เจียวได้ทุกวันเป็นคนที่สนุกก็ได้ถึงเวลาสนุกก็ได้เป็นคนที่อยากให้ทำอะไรก็ทำได้คือเอาเป็นว่าผมสามารถกดปุ่มและสามารถสั่งงานได้ฮะเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆอยากให้เป็นอะไรก็เป็นได้เอาผมเอาว่ามันน่าจะเป็นอนิเมะที่ผมชอบด้วยแหละก็คือเรื่องของ Dragon Ball ผมมองชีวิตของหงอคงโมกุลซุนโมกุลโกคูแล้วแต่ชื่อนะฮะมีหลายชื่อมากของโกคูเนี่ยเขาหลากหลายมากเขาเริ่มจากการที่ไม่มีอะไรเลยจากศูนย์จากพลังที่ตัวเองเป็นศูนย์เนี่ยแล้วค่อยๆฝึกฝนพัฒนาความสามารถของเขาเจอคู่แข่งเจออุปสรรคต่างๆคู่แข่งคืออุปสรรคที่เขาต้องฝ่าไปให้ได้เขาเคยเกือบตายเขาเคยฟื้นขึ้นมาเขาเคยอะไรก็ตามเนี่ยแล้วจนกระทั่งเขากลายเป็นสามารถข้ามผ่านสิ่งต่างๆที่เขาเคยเจอแล้วทำให้เขากลายเป็นคนที่เป็นจุดศูนย์รวมของพลังโลกได้ขนาดนั้นเนี่ยผมก็จริงๆก็อยากเป็นขนาดนั้นนะทำคล้ายๆแบบพลังเราเหนื่อยแล้วมาขอพลังจากโลกหน่อยอะไรเงี้ยก็อยากจะได้พลังเงี้ยบ้างแต่ว่าในชีวิตจริงมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวก็มองเรื่องเนี้ยผมมองว่าผมโตมาผมเจออะไรต่างๆมาแล้วก็สามารถที่จะผ่านมันมาเหมือนกับชีวิตของโกคูในเรื่องดาวก็มองเรื่องเนี้ยฮะถ้าคุณเลือกได้อยากเป็นตัวละครในอนิเมะเลือกตัวใดและเพราะอะไรนี่ไงในงานเลยคือตัวละครตัวนี้เลยอ่ะคือเขาเป็นคนที่เป็นคนเก่งที่เป็นคนดีคนเก่งที่เป็นคนดีเขาเป็นคนที่ใส่ซื่อมากตั้งแต่เด็กไม่รู้เลยว่าเรื่องรามกคืออะไรไม่รู้เขาก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะขี่เมฆสีทองได้ในขณะที่คนอื่นขี่ไม่ได้ต่อให้เก่งก็ตามย้ำช้าเก่งกว่าด้วยซ้ำแต่ขี่ไม่ได้แต่โกคูสามารถขึ้นไปขี่ได้เพราะเขาเป็นคนดีเพราะฉะนั้นการเป็นคนดีเนี่ยมันคือพื้นฐานของสิ่งที่จะทำให้เขาสามารถพัฒนาในสิ่งที่เขาจะเก่งขึ้นไปและเป็นคนดีได้ผมว่าการที่อะไรก็ตามที่เราทุกคนเนี่ยถ้าเป็นคนเก่งและเป็นคนดีมันจะสามารถไปได้เรื่อยๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่านั่นคือไอดอลของเราเลยในการที่เป็น
เอามาดำเนินชีวิตของเราได้นะครับการ์ตูนเรื่องนี้ฮะงานอดิเรกร้องเพลงฮะร้องเพลงยังคงหมกมุ่นกับการร้องเพลงอยู่ว่างเมื่อไหร่ผมจะแวะเข้าแอมสมูแต่ก่อนก็คือแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมเดินไปตั้งแต่เด็กนะเวลาเดินกลับบ้านจากโรงเรียนแหละหรือไปไหนก็ตามจะเดินไปห้างอะไรก็ตามเนี่ยข้างทางเวลาเดินไปปุ๊บผมจะชอบร้องเพลงไม่ก็ร้องไม่ก็ฮึ่มฮึ่มคนเดียวเงี้ยบางทีคนข้างๆเขาจะอันนี้บ้าหรือเปล่าคืออยู่ก็ร้องเพลงอยู่ข้างถนนแต่ว่าผมว่านั่นคือความสุขของเราเราได้ทำอะไรที่แสดงออกแล้วมันเป็นความสุขอ่ะแล้วอันนั้นคืองานเด่นเด่นจริงแม้กระทั่งอยากจะทำอย่างอื่นอะไรก็ตามเล่นเกมอะไรก็ตามอ่ะก็เป็นงานเด่นเด่นเหมือนกันที่ทำให้สามารถฆ่าเวลาโดยที่รู้จักเวลาฆ่าเวลาแต่รู้จักเวลาเออใช่ก็คือมันสามารถฆ่าเวลาของความเครียดของเราได้เวลาเรามีเรื่องเครียดมีปัญหางานวุ่นวายชีวิตวันนี้เครียดเหลือเกินผมกลับมาเล่นเอาวีนะผมเปิดเอาวีเลยแล้วผมก็แบบมาละลุยละลุยแรงเลยปึ้ง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 เออแล้วอะไรนะคิดเหมือนเดิมปะหมดรักเหมือนเดิมปะพี่ไม่นะผมจะไม่ผมพยายามไม่อ่านข้อความแบบนั้นอ่านข้อความแบบนั้นแล้วก็จะไม่เปิดลำโพงไม่เปิดไมค์ไม่ตอบโต้เพราะฉะนั้นผมว่าการไม่ตอบโต้คือสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราตอบโต้เมื่อไหร่เราจะหัวร้อนเมื่อนั้นนะครับก็นั่นแหละก็คือได้เกมเอาวีเนี่ยมาทำให้ค่าเวลาไปแต่สุดท้ายก็คือต้องรู้จักเวลาเล่นได้ถึงกี่โมงแค่นั้นพอเพราะพรุ่งนี้เราต้องมีงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่ตอนเช้านะครับก็ต้องนับเวลามีเวลานอนกี่โมงนะถึงเวลาปุ๊บต่อให้เราเล่นเกมดึกก็ตามเนี่ยนาฬิกาปลุกดังต้องเด้งตื่นแล้วไปทำงานให้ทันประมาณอย่างนั้นนะฮะก็ต้องไปรับผิดชอบงานต่อให้ได้ครับมือถือฮะเดี๋ยวมันไม่ใช่มือถือเครื่องเดียวนะมันไม่ใช่มือถือเครื่องเดียวนะผมมีมือถือที่สะสมมาตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยตั้งแต่ iPhone รุ่นก่อนจะเป็น iPhone ก็มีนะมีเก็บเอาไว้ตั้งแต่ฮัทชิสันสมัยที่เป็นก่อนจะเข้าสู่ยุค 3G มันจะเป็น 2.5 ครับก็จะเป็นมือถือแบบฝาพับแล้วก็เป็นฮัทชิสันอะประมาณรุ่นก่อน 2.5 ก่อนจะเป็น 3G อ่ะนั่นแหละผมก็มีเก็บเอาไว้คือผมจะไม่ขายทิ้งเพราะคิดว่าขายไปก็ไม่ได้ราคานะครับแม้กระทั่งเพจเจอร์ก็ยังเก็บไว้นะโอ้โหเก่ามากเพจเจอร์ก็ยังเก็บไว้เป็นสีฟ้าเลยอันนั้นคือแบบโอนดูแบบสีฟ้าแล้วแบบข้างในเห็นเปลือยด้านในอ่ะก็เก็บเอาไว้นะครับมือถือก็เก็บเอาไว้ไม่ขายรุ่นนี้แบบเฮ้ยขายไปไม่ได้ราคาเสียดายทำไมอ่ะก็มันอย่างเช่น iPhone 6อ่ะทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ก็คิดอย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช้หรอกก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละเอาแค่มาเปิดดูเอ้าแบตหมดหรือยังก็มาเสียบชาร์จให้แบบพอยังมีชีวิตอยู่นะแค่นั้นแหละก็เป็นมือถือเก่าอย่างเช่นมือถือที่เปลี่ยนจากแม่ให้แม่ใช้รุ่นใหม่มาแล้วรุ่นนั้นของแม่ก็เอามาเก็บเอาไว้ก็คือเป็นมือถือเรานั่นแหละที่เราเก็บสะสมเอาไว้ชายผมว่ามันก็เป็นอนุสรณ์สถานในชีวิตดีนะที่แบบเราเคยผ่านมือถือรุ่นอะไรมาบ้างประมาณนี้ทุกวันนี้มีมือถือสามารถวางได้เต็มเตียงครับด้วยความภูมิใจแต่กลับไม่ได้ใช้เลยแค่มองก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยจริงๆมีสิ่งที่อยากทำเยอะมากนะตอนเด็กอยากเป็นนักร้องคือตอนเด็กอยากเป็นนักร้องแต่ว่าจริงๆมีโอกาสเกือบจะเป็นนักร้องแล้วด้วยแต่แค่ยังเดโมอ่ะสามารถส่งไปที่ค่ายเพลงได้แล้วแต่ว่าตอนนั้นคือเรากลับไม่ส่งไปนะครับมาคิดว่าเฮ้ยมันไกลเกินฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีแมวมองมาที่โรงเรียนเลยนะมาเทสเราก็บอกว่าให้ส่งเดโมไปนะแต่กลับไม่ส่งไปแปลกทำไมก็ไม่รู้เพราะคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะง่ายไม่น่าจะเป็นอะไรได้ง่ายๆมั้งนะครับก็เลยไม่ได้ส่งไปแล้วก็อยากจะเป็นดีเจตอนเด็กเนี่ยชอบฟังวิทยุแล้วก็นั่งฟังนอนฟังยืนฟังอะไรก็ตามแม้กระทั่งจำได้โมเมนต์นึงตีลังกาฟังยังมีนะตีลังกาฟังเพราะว่าแบบอ๋อตีลังกาฟังจริงแล้วแบบแล้วก็ทำตีลังกาที่เอาขาไปชี้ฟ้าแล้วก็นอนฟังวิทยุอ่ะผมจำโมเมนต์ได้นะแล้วฟังวิทยุฟังดีเจที่ชอบเพราะผมเป็นเซลการ์ดีเจอ่ะคือคนที่สามารถพูดแล้วคนฟังเราอยากเป็นคนที่พูดแล้วคนฟังอ่ะจนกระทั่งมาเป็นนักพากย์ถามว่านักพากย์คือจุดที่ผมพอใจไหมผมก็ยังรู้สึกว่า
มันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นตัวตนของเราที่เราได้สามารถได้ทำมันแล้วจะทำได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยสุดท้ายคนดูจะเป็นคนตัดสินเองนะครับแต่ว่าก็ดีนะก็ดีใจที่เวลาเราพากไปแล้วก็ทุกคนเข้าฟังสิ่งที่เราพูดน้องๆได้ดูการ์ตูนที่ผมดูแค่นั้นก็เป็นเสียงตอบรับที่ดีแล้วแต่ถ้ายังอยากถามว่าผมยังอยากทำอะไรอยู่ผมยังคงอยากเป็นดีเจยังอยากจะร้องเพลงเล่นหรือจริงจังอะไรก็ได้ก็ยังอยากเป็นอยู่นะถ้าเกิดว่าใครไหนสนใจอยากจะผมไปจับทำซิงเกิลอะไรก็สนใจนะก็สนใจหรือว่าวิทยุขึ้นไหนอยากจะให้ผมเป็นดีเจเงี้ยก็ลองดูได้นะฮะสิ่งมันไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่าแต่อยากจะเป็นเหมือนกันนะฮะเออครับผมว่าได้สิ่งที่คนดูตอบรับมาจากการ์ตูนที่น้องๆดูแล้วชอบนะครับจากหนังที่คนดูแล้วมีความสุขผมว่าการที่ผมได้สร้างความสุขให้กับทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมได้รับกลับคืนมาแล้วก็ทำให้ผมยังคงทำงานแบบนี้ได้อย่างมีความสุขต่อไปด้วยเรื่องแรกที่ดูแน่นอนต้องเป็นโดราเอมอนอ่ะพ่อแม่ก็ต้องให้เราดูการ์ตูนที่มันดูใสๆอะไรไว้ก่อนเพราะฉะนั้นโดราเอมอนจะเป็นการ์ตูนเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนต้นจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังคงอยู่เป็นการ์ตูนที่อมตะนิรันดร์กาลมหานิรันดร์โอ้โหครับคือยืดยาวมากดูกี่ร้อยตอนก็ไม่จบบางทีซื้อมาเสร็จปุ๊บอ้าวก็มีตอนซ้ำในเล่มนึงนะฮะมันจะมีการมารวบรวมแล้วก็เอามามิกซ์รวมกันอ่ะอ้าวตอนนี้ดูแล้วอันนี้ก็ดูแล้วอ้าวอันนี้ยังไม่ดูเพราะฉะนั้นในเล่มนึงเนี่ยจะมีทั้งดูแล้วไม่ดูแล้วปนกันอยู่เพราะเขาจะมีเอามารวบรวมกันตีพิมพ์ใหม่ในกันเรื่อยๆโดราเอมอนก็คือการ์ตูนเรื่องแรกที่ได้ดูจนกระทั่งวันนี้ก็ยังดูอยู่เลยฮะตอนอย่างเช่นเหนื่อยและท้อใจการ์ตูนเรื่องไหนที่มันรีเลทกันได้ใช่ไหมนั่นคือดราก้อนบอลแน่ๆคือดราก้อนบอลนะครับทุกคนจะนึกถึงภาพของตัวการ์ตูนที่อยู่ในดราก้อนบอลอย่างเช่นตัวละครเช่นโกคูกำลังจะตายอ่ะสู้ไม่ไหวเจอศัตรูอย่างเช่นฟรีเซอร์ที่แบบเก่งมากอะไรก็ตามเนี่ยเขาถึงขั้นจะตายแล้วอะแต่สุดท้ายเนี่ยได้พลังจากอะไรพลังจากเพื่อนทุกคนพลังจากเพื่อนร่วมโลกที่ส่งมาผ่านลูกบอลเก่งกิจหรือแม้กระทั่งได้การฟื้นพลังจากเม็ดถั่ว เม็ดถั่วกินเข้าไปปุ๊บอ้ามีพลังแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตอะไรก็ตามที่มันลำบากแสนเข็ญที่มันหนักหนาสาหัสโดยเฉพาะช่วงคุยแบบนี้ผมมองว่าทุกคนเนี่ยต้องเจอแน่ๆเราต้องผ่านมันไปให้ได้ทุกคนยังมีเพื่อนอยู่รอบตัวเรายังมีคนที่คอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้คอยอยู่ด้านหลังเราคุณพ่อคุณแม่ที่คอยเป็นกำลังใจให้เราทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับตัวเราได้เดินต่อไปได้แน่ๆในช่วงที่เวลาเรายากลำบากนั่นแหละคือเม็ดถั่วนั่นแหละคือพลังที่ส่งต่อมาจากเพื่อนจากลูกบอลเกินกี่คนเหล่านี้คือพลังที่จะช่วยทำให้เราฟื้นคืนกลับมาได้ถ้าถามว่าลำบากใจไหมที่มายืนในจุดนี้ไม่ลำบากใจครับเพราะตอนนี้ผมไม่ได้ยืนผมนั่งอยู่ ในจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ก็ไม่นะผมมองว่าในทุกย่างก้าวของผมในชีวิตเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นทำงานจนกระทั่ง18ปีที่ภาคมาถึงทุกวันนี้ผมผ่านอะไรมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแบบไหนหนังแบบไหนสารคดีแบบไหนสปอตโฆษณาแบบไหนพรีเซนเทชันแบบไหนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการใช้เสียงเนี่ยผมว่าผมผ่านมาเยอะมากเจอมาเยอะมากจนรู้สึกว่าเราเติบโตมาพอที่จะเจอกับอะไรก็ตามที่มันคงไม่ยากไปกว่านี้แล้วอะแต่ถ้ามีอะไรที่ยากไปกว่านี้ที่ท้าทายกว่านี้ก็พร้อมจะเจอนะก็ยังคงอยากจะเจอมันอยู่เพราะว่าผมก็มองว่าการที่เจออะไรท้าทายที่ยากขึ้นเนี่ยทำให้เราโตขึ้นครับเสียงของผู้ชายร้อยล้านขนาดนั้นเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณทีมงานก่อนเลยขอบคุณทีมงานขอบคุณนักพากย์ทุกคนและที่สำคัญคือขอบคุณน้องๆคนดูทุกคนฮะที่ให้การสนับสนุนให้การต้อนรับหนังเรื่องนี้แบบอย่างดีมากนะครับหนังเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดทุกคนที่คอยช่วยสนับสนุนนะครับความสนุกของหนังของคนดูของอะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้หนังเรื่องนี้ร้อยล้านได้ไม่ใช่แค่เรานักพากย์ทุกคนก็มีส่วนสำคัญนะครับ
ฟีดแบคและคอมเมนต์เนี่ยเอาจริงคือตอนแรกก็กลัวเหมือนกันเพราะกระแสมันเริ่มมาแรงเริ่มมีคนอยากจะเฮ้ยใครจะมาพากย์ตัวละครตัวนี้เพราะตอนแรกเรายังไม่เปิดเผยว่าใครพากย์ใช่ป่ะแล้วคนก็เริ่มมาคอมเมนต์ใครล่ะจะมาพากย์ตัวละครตัวนี้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 แล้วค่อยๆไล่เปิดมาทีละตัวเริ่มจากทันจิโร่ก่อนแล้วก็ไล่มาเรื่อยจนกระทั่งเป็นผมที่เป็นเรนโกคุผมรีเฟรชหน้าจอของเนี่ยขอเปลี่ยนแจมตลอดนะผมรีเฟรชหน้าจอตลอดเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราหรือเปล่าคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างกดไลค์ประมาณไหนกดแชร์ประมาณไหนคอมเมนต์นั่งไล่ดูตลอดจริงนะคือแบบเป็นยังไงบ้างจนกระทั่งแบบหลอดแล้วเว้ยหลอดเลยแล้วก็แบบเอานะแล้วก็แต่รอดที่ว่าคือคนน่ะยังไม่ได้ดูหนังว่าหนังเป็นยังไงบ้างกดดันต่อนะผมโทรหาเนี่ยผมโทรหาเลยโทษนะฮะก่อนหนังจะปล่อยฉายเนี่ยผมสามารถขอดูหนังก่อนได้ไหมกดดันจนขนาดนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าภาคไปทั้งหมดเป็นยังไงบ้างมันแรงขนาดนี้เลยเหรอขอดูหนังที่เต็มภาคไปว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกไม่ทันแล้วคุณเอคือพรูฟไปเรียบร้อยแล้วคือหนังพร้อมที่จะฉายในโรงหนังจริงเหรอครับนั่นแปลว่าผมต้องไปดูหนังจริงในโรงหนังพร้อมกับน้องไอซ์พาริสกับทุกคนพร้อมกันใช่ไหมใช่คุณเอต้องประมาณนั้นแหละแต่เราดูแล้วนะคือทางแจมอนิเมะดูแล้วว่าโอเคนะทุกคนพรูฟมาแล้วว่าเสียงโอเคนะผ่านนะอ๋อโอเคนะครับโอเคนะตอนผมไปดูหนังเรื่องนี้ไอซ์พลิตนั่งหลังผมพี่เอครับถ้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขย่าตัวพี่เอนะว่ามาแล้วนะเซ็นหนังสือมาแล้วพี่ก็เหมือนกันอยากจะบอกว่านะว่าอยากบอกนะว่าไอซ์พี่ก็ตื่นเต้นไม่แพ้น้อง ไม่รู้ว่าภาคมาแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็ภาคโดยที่ภาคคนเดียวไงภาคคนเดียวก็ไม่รู้ว่ามันออกมาจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างน้อยถ้ามีคนช่วยดูก็จะมีคนช่วยดูบ้างก็เป็นน้องคอนโทรลแล้วก็มีน้องคนช่วยดูด้านหน้าเช็คความถูกผิดของประโยคอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันออกมาจะเป็นยังไงพอหลังจากดูมันเสร็จปุ๊บในโรงหนังวันรอบสื่อได้ยินเสียงคนร้องไห้กระซิกในช่วงที่เรียงคู่ในช่วงท้ายผมก็รู้สึกว่าผมตอบโจทย์ให้กับทุกคนแล้วล่ะกับการภาคของผมและทำให้ส่งให้ทุกคนได้รู้สึกกับตัวละครตัวนี้ได้แบบเนี้ยอย่างน้อยผมเองก็รู้สึกว่าผมทำสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นผมไปลุ้นต่อกับหน้าอย่างเงี้ยต่อว่าหลังจากหนังฉายไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกระแสเป็นยังไงบ้างต้องขอบคุณเจ้านี้มากนะฮะขอบคุณทุกคนที่ไปคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มากนะฮะว่าผ่านนะอย่างน้อยก็แบบโอเคนะทำให้เป็นเรงพูดในฉบับของที่ผมส่งไปแล้วส่งถึงทุกคนได้ในแบบนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่กระแสออกมาเป็นแบบนี้นะฮะขอบคุณทุกคนครับจุดตกต่ำที่สุดในชีวิตเนี่ยอันนี้คือตกต่ำจริงนะแล้วก็เป็นจุดที่ดิ่งมาจริงเป็นช่วงจังหวะนึงที่ตอนที่ลาออกจากการเป็นดีเจจากการเป็นผู้ประกาศข่าวในที่แรกนะครับแล้วมันเกิดช่วงของการว่างงานเว้นว่างงานเรื่องง่ายก็คือแทบจะตกงานด้วยซ้ำเนี่ยหลายเดือนทีเดียวน่าจะประมาณสัก 4-5 เดือนประมาณนั้นนะฮะยังคงหางานอยู่นะครับช่วงนั้นก็คือเอาเงินที่เคยทำงานมาบนใช้ก่อนซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากหรอกเพราะว่าในช่วงนั้นก็ทำไปใช้ไปยังเด็กอยู่นะฮะจนกระทั่งมันพีคมากเป็นคนที่เก็บเวลามีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยจะเก็บเอาไว้ไม่บอกที่บ้านกลัวแม่รู้แล้วแม่จะเครียดกลัวน้องรู้แล้วน้องจะเครียดตามเรานะครับก็จะเก็บเอาไว้ว่าเฮ้ยเรายังหางานอยู่นะยังตกงานอยู่นะนะครับจนกระทั่งวันที่ต้องไปสัมภาษณ์งานที่หนึ่งที่เป็นดีเจเพลงคลาสสิกนั่นแหละครับพรุ่งนี้ต้องไปสัมภาษณ์งานที่นี่แล้วเงินสุดท้ายที่ผมเหลืออยู่ในชีวิตในตอนนั้นน่ะควานหาทั้งห้องเลยนะปุ๊บหรือเท่าไหร่มีเท่าไหร่เพื่อจะเดินทางเพื่อจะไปใช้ชีวิตในวันต่อไปเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทนั่นคือเพื่อจะเดินทางไปนั่งรถเมล์ไปสัมภาษณ์ในตอนเช้านะครับแล้วก็ต้องไปสองต่อด้วยเพราะว่ารีบนะครับทำให้เงินเนี่ยในตอนขากลับหลังจากสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเงินขากลับเหลือ7บาทนั่นเป็นจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอ
7บาทนั้นเป็น7บาทสุดท้ายในชีวิตเราเลยเหรอนะครับโดยที่แล้วยังไงดีอ่ะเราจะขึ้นรถเมล์ต่อไปกลับบ้านหรือเราจะเดินต่อไปและกลับบ้านก็มันว่างนี่ไม่รู้จะทำอะไรนี่วันนั้นก็ว่างฟรีทั้งวันสัมภาษณ์เสร็จแล้วและไม่รู้เลยว่างานจะได้หรือเปล่าก็เลยทำการเดินกลับบ้านโดยมีเงิน7บาทอยู่ในตัวเองแล้วก็เดินกลับบ้านตั้งแต่แถวโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับข้ามสะพานพุทธนะครับแล้วก็บ้านอยู่แถวฝั่งทนแถวสี่แยกบ้านแขกระยะทางก็ค่อนข้างไกลแล้วก็เป็นช่วงกลางวันด้วยเป็นช่วงประมาณสักบ่ายๆเลยครับบ่ายๆเลยหลังจากที่สัมภาษณ์ตอนช่วงบ่ายเสร็จปุ๊บประมาณบ่ายสองบ่ายสามเลยก็เดินกลับบ้านจนถึงบ้านปุ๊บเจอแม่เห็นสภาพเราอะที่เดินกลับบ้านอะช่วงกลางวันอะเหงื่อก็เต็มตัวแล้วก็ดูแบบหน้าตาดูไม่ค่อยมีความสุขแน่นอนเพราะ7บาทมันทำให้เราไม่มีความสุขแน่ๆคนที่ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นแม่ถามว่าทำไมเป็นอะไรหรอหลังจากนั้นก็เลยบอกแม่ตรงๆว่ายังคงเก็บอยู่จริงๆยังคงเก็บอยู่ไม่บอกแม่เพราะยังไม่รู้ว่าเราจะได้งานหรือไม่ได้งานก็บอกไม่มีอะไรก็ไปสัมภาษณ์งานมาตอนเย็นปุ๊บได้รับโทรศัพท์จากบริษัทนี้บอกว่าโอเคนะเรียบร้อยแล้วนะก็คือพร้อมทำงานได้เลยนะครับถามว่าพร้อมเมื่อไหร่ผมบอกเลยผมพร้อมมากคู่นี้ไปทำงานได้เลยหลังจากนั้นตอนเย็นก็เลยบอกแม่เลยม้าเอาจริงคือหมดเงินแล้วแม่บอกว่าทำไมไม่บอกล่ะคือจะได้เอาเงินไปใช้ก่อนได้นี่ทนได้ยังไงเนี่ยคือโดนแม่บ่นไปสุดท้ายก็คือในเดือนนั้นเนี่ยก็เลยต้องยืมเงินแม่มาใช้ก่อนเพื่อไปทำงานไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยพอได้เงินเดือนนึงมาก็ไปคืนแม่เพราะฉะนั้น7บาทนั้นคือ7บาทที่ต่ำสุดในชีวิตผมแล้วและผมคิดเลยว่านั่นน่ะคือผมจะต้องไม่มีจุดนั้นในชีวิตอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ผ่านในชีวิตผมเนี่ยไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามจะหนักหนาแค่ไหนก็ตามเนี่ยต้องลองทำดูต้องทำให้ได้ต้องลองทำดูไม่ลองไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นเราเคยผ่านมาแล้วขนาดนั้นน่ะเราต้องไปต่อให้ได้ครับต้องขอบคุณพ่อและแม่ฮะที่เป็นคนที่ผลักดันเป็นคนที่อยู่ข้างหลังเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าเป็นคนที่อยู่ข้างหลังมาตลอดไม่ว่าเราจะล้มไม่ว่าเราจะพลาดไม่ว่าเราจะทำผิดอะไรก็ตามเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้อภัยเราเขาพร้อมที่จะคอยช่วยซัพพอร์ตเรานะครับแม่เป็นคนที่คอยอยู่กับเราในทุกเวลาไม่ว่าแม่จะเหนื่อยแค่ไหนไม่ว่าจะยากแค่ไหนถ้าเราอยากได้เนี่ยแม่จะพยายามหามาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทุกเหตุการณ์ก็ตามที่ผมไปทำงานที่ไหนก็ตามแม้กระทั่งไปอ่านข่าวดึกแค่ไหนแม่จะมาตามอยู่ที่หน้าสถานีกับบ้านเธอกลัวลูกจะไปเที่ยวที่ไหนดึกดื่นซึ่งแม่ยังคอยติดตามผมเป็นแฟนคลับผมตัวจริงนะผมจัดรายการดึกตีสองตีสามแม่เปิดวิทยุฟังทุกคืนเลยนะแล้วก็กลับมาปุ๊บตอนเช้าเอ้าเมื่อกี้ทำไมถึงพูดอย่างนั้นไปล่ะน่าจะพูดอย่างนี้นะเป็นแฟนคลับที่คอยมาคอมเมนต์ผมตลอดเวลาเป็นนักพากย์มาแม่ยังคงติดตามดูงานผมในทุกช่องแม่บอกว่าอ้าวนี่สิงไปอยู่ช่องนี้แล้วนะอยู่รายการนี้ฉายแล้วนะอ๋อเหรอนี่เป็นแฟนคลับตัวจริงนะครับที่คอยดูแลเราคอยคอมเมนต์เราคอยช่วยทุกอย่างในชีวิตเราพ่อและแม่และครอบครัวเนี่ยนะที่เป็นกำลังใจในทุกๆเหตุการณ์ในทุกสถานการณ์ที่ทำให้มายืนถึงจุดนี้ได้ครับความฝันว่าผมอยากจะเปิดคาแคร์ขึ้นมาใช่เป็นคาแคร์ที่แคร์ทุกคนนะฮะ แคร์ทุกคนที่เข้ามาเพราะผมรู้สึกว่าการที่ผมทำให้รถมันเงาได้ด้วยตัวเราเองอ่ะมันมีความสุขอย่างหนึ่งเฮ้ยมันกิ๊บมากอ่ะเดินไปแล้วทุกคนเฮ้ยนี่เป็นล้างที่ไหนมาล้างเองขัดเองเคลือบเองแล้วถ้าเราทำแบบนี้ให้กับรถทุกคนได้อ่ะแคร์คุณในทุกคันอย่างเงี้ยผมก็น่าจะมีความสุขได้เพราะฉะนั้นผมอยากเป็นเจ้าของร้านคาแคร์ที่เปิดคาแคร์แล้วเป็นเจ้าของร้านที่แบบไปจิ้มไอ้อันนี้ไม่ยังไม่เงานะตัวนี้ยังเปื้อนอยู่นะขัดให้ดีนะข้างในต้องให้เรียบร้อยนะต้องดูให้สะอาดนะอย่างเงี้ยอยากจะเปิดร้านคาแคร์เป็นของตัวเองฮะถ้าเปิดแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนแล้วกันนะฮะคนนี้คือไม่มีขาคาแคร์ที่แคร์ทุกคนฮะอยากฟังน้องๆที่กำลังฟังอยู่นะฮะถ้าน้องอยากจะทำอะไรก็ตามอยากจะเป็นอะไรก็ตามมีความฝันเอาไว้
นะครับว่าโตขึ้นอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ลองทำนี่ให้ลองทำดูทำทุกอย่างฮะแล้วก็ลองประเมินด้วยตัวเองว่าทำแล้วอะน้องชอบมันไหมทำแล้วดีหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งเอาทำเสร็จปุ๊บไปให้พ่อแม่เพื่อนได้ลองดูก็ได้ได้ลองช่วยคอมเมนต์ก็ได้สุดท้ายผมเชื่อว่าสิ่งที่น้องทำเนี่ยเดี๋ยวน้องไปเป็นประสบการณ์อย่างนึงที่ทำให้น้องโตขึ้นและเป็นคนที่สามารถหาตัวตนตัวเองได้เจอและสุดท้ายน้องจะเจอว่าน้องโตขึ้นแล้วชอบอะไรแล้วเป็นอะไรแล้วสามารถทำมันให้ดีที่สุดนั่นคือการตอบโจทย์ความฝันของน้องในตอนเด็กแล้วล่ะครับน้องที่อยากเป็นนักพากย์สำหรับน้องที่อยากเป็นนักพากย์นะครับอย่างแรกคือน้องต้องหาความชอบของน้องก่อนว่าชอบจริงไหมนะครับถ้าหาไม่เจอย้อนกลับไปประโยคที่ก็คือลองทำดูก่อนเริ่มต้นจากการฝึกพูดให้ชัดก่อนนะครับโดยการที่เอาหนังสืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวสอนอะไรก็ตามที่ผ่านตาน้องหนังสือแท็บเล็ตมือถือก็ตามเอามาอ่านออกเสียงอ่านแบบไหนก็คืออ่านให้ชัดเจนนะครับเริ่มจากอ่านรอเรือรอลิงให้ชัดเจนก่อนวันนี้เราจะไปกินข้าวนะครับอ่านการ์ตูนก็ได้ถ้าน้องชอบดูการ์ตูนเสร็จแล้วลองทำแบบที่เอาการ์ตูนที่น้องอ่านเนี่ยมาลองพากย์เสียงดูพากย์เสียงนั้นเสียงนี้นะครับแล้วก็เอาอัดเสียงไปให้เพื่อนฟังไปให้ที่บ้านฟังว่าเป็นยังไงเข้าหน้าไหมชอบไหมเสร็จแล้วก็ลองปรับปรุงดูนะครับเสร็จแล้วลองไปหาไอดอลที่เราชอบที่เป็นนักพากย์นะครับแล้วก็ลองดูว่าไอดอลที่เราพากย์เนี่ยพากย์ตัวละครแบบนี้ยังไงทำไมเขาถึงพากย์ประโยคแบบนี้ลองเปรียบเทียบเสียงซาวด์แท็กกับเสียงพากย์ไทยดูนะครับว่ามันมีความต่างยังไงเขามีเทคนิคในการพากย์แบบไหนบ้างเสร็จแล้วลองเอามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นตัวเราเองนะครับหรือแม้กระทั่งการที่น้องสามารถที่จะฝึกรวมกลุ่มกับเพื่อนๆก็ได้ทุกนี้โลกเปิดกว้างมากขึ้นให้กับน้องๆที่มีความชอบที่มีความฝันสามารถจะไปรวมกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็นในเพจต่างๆในโปรแกรมต่างๆน้องสามารถไปรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปแจมกันไปรวมฝึกพากย์ด้วยกันแล้วการที่น้องๆได้ brainstorm ได้ไปแชร์ความคิดกันแบบนั้นน่ะดีมากเลยทีเดียวสุดท้ายการที่เราช่วยกันเนี่ยสามารถบอกกันได้ด้วยเอ้ยตัวนี้มีเปิดให้แคสต์นะให้ออดิชั่นนะครับน้องก็จะได้เพื่อนที่มีความชอบเหมือนกันที่มีอุดมการณ์เหมือนกันสุดท้ายเพื่อนช่วยเพื่อนเหมือนการ์ตูนนั่นแหละฮะสามารถส่งต่อให้น้องเป็นนักพากย์ได้ครับได้เวลาช่วงฝากร้านแล้วนะฮะพี่ขอฝากร้านตัวเองบ้างแล้วกันนะฮะสำหรับน้องๆที่อยากติดตามผลงานพี่นะครับสามารถติดตามได้ผ่านทางเพจชื่อเพจว่านักพากย์เรนเจอร์ by พี่เอพี่นันนะฮะคนที่อยากฟังเสียงสดๆผ่านทางทวิชนู่นเลยฮะ Twitch Channel นะฮะก็จะมาทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณสัก2ทุ่มนะครับชื่อ Channel ว่า A_A อภินันท์นะครับส่วน YouTube ล่ะกำลังจะเริ่มทำเลยนะครับก็จะตัดนั่นนี่หรือว่ารีวิวอะไรนั่นนี่ลงไปใน YouTube นะครับชื่อ YouTube ว่าช่องนักพากย์เรนเจอร์ไปเลยฮะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้รอได้เลยนะฮะคลิปจะมาเรื่อยๆนะครับกดแล้วคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าชอบอะไรยังไงก็ตามแล้วว่าหรือแม้กระทั่งในช่องอื่นก็ตามสามารถติดตามได้ส่วนพี่มีความฝันอยากจะเปิดคอร์สจริงๆคือมีความฝันอยากจะเปิดคอร์สภาคแบบจริงจังเป็นของตัวเองซึ่งก็มีการเตรียมไว้แล้วแพลนไว้แล้วคิดไว้แล้วนะครับว่าจะสอนอะไรในรูปแบบยังไงดีซึ่งบอกเลยว่าเข้มข้นแล้วก็ลิมิเต็ดอีดิชั่นมากโควิดหมดเมื่อไหร่เจอกันกับคอร์สภาคของพี่เอกพี่นันติดตามได้ในเพจนักพากย์เรนเจอร์ by เอกพี่นันก็แล้วกันนะฮะจะอัปเดตในช่องทางนั้นเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับทุกช่องทางในการติดต่อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์กดเลิฟและเจอกันในทุกช่องทางนะครับขอบคุณครับ ฟ้ายังมีมนฝนยังมีวันแรงสลากยังมีกินแบ่งแต่หากจะแบ่งใจนี้ไม่มีทางน้ำมันยังมีหมดรถยังมีวันล้างแต่หากจะให้ล้างใจหมดจนลืมเธอไปไม่มีทางเฝ้านึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีแล้วมีใหม่อร่อยโอ้โหโอ้โห
โหรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทำไมน้ำไม่ออกช่วยบอกเหตุผล